ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะครับมีคนจับสังเกตว่าไปทะเลวันเดียวกับพี่จอยเหมือนกันผมไม่ถ่ายละครครับผมไม่ถ่ายละครเล็กเดี๋ยวนะรูปไหนนะอ๋อเล็กไประยองเล็กไปถ่ายละครที่ระยองครับเสน่ห์รักนางซินไม่รู้พี่จอยไปไหนน่าจะคนละที่พี่จอยน่าไปแถบหัวหินอะไรงี้มั้งไม่ได้ไปด้วยกันครับผมมีบ้างครับเราจะดูพวกรูปแท็กรูปที่แท็กเรามาตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนคลับทีละนี้เขาเห็นไปทะเลด้วยกันเขาก็แฮปปี้ไงเห็นรูปไปทะเลเหมือนกันไม่ใช่วุฒิเห็นรูปไปทะเลเหมือนกันเขาก็แฮปปี้ไงเขามาทำเป็นเหมือนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่จริงไม่ได้ไปผมไปถ่ายละครได้ถามไหมคะทำไมไปวันนู้นเขาไปไหนไม่ได้ถามไม่ได้ถามปกติไม่ได้ถามเรื่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้หรอกคนจะแซวว่าใจตรงกันก็ผมไม่ได้ไปเที่ยวผมก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันแหละผมไปถ่ายละครโอ้วีนั้นหนักมากด้วยครับผมไม่ได้คุยครับผมเพราะปกติก็จะมีแฟนๆชอบทำรูปแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักอะไรงี้แต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับพี่จอยเลยเขาจะช่วยเราแบบให้เขาคุ้มคืนชีพมาได้หรอไงจากที่แบบตอนนี้มีกระแสแบบก็คือจริงๆเรื่องคู่จิ้นก็เรายังมีแฟนคลับคู่จิ้นนะเล็กเชื่อว่าเขาคงไม่ได้อยากจะฟื้นคืนอะไรแบบนั้นแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับเป็นธีรณีอยู่เขาก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยก็คงยังเหมือนเดิมต่อไปสำหรับพวกเขาอย่างช่วงหลังเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือไปไหนกันบ้างคะยังเลยครับเล็กก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยด้วยเล็กก็ช่วงนี้เล็กก็หนักมากเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันเยอะขึ้นใช่ไหมก็คุยครับเนี่ยจะเอาหมาไปเล่นกับหมาพี่จอยเหมือนกันเพราะเล็กก็เพิ่งเล็กเห่อหมามากตอนนี้อยากกลับไปหามาครับผมเรียนไปหาเขาบ่อยบ่อยยังครับก็มีคุยกับพี่จอยบ้างว่าวันไหนพี่จอยว่างอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดเราว่างเราจะเอาหมาไปให้เล่นกับหมาพี่จอยเพราะว่าพี่จอยก็เลี้ยงหมาตัวเดียวเราก็เลี้ยงหมาตัวเดียวครับผมแล้วมันเหมือนกับว่าหมามันต้องเจอหมาด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เจอแต่คนใช่ให้มันได้ไปคุยภาษาเดียวกันบ้างก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างพร้อมกันก็เล็กก็ตั้งใจจะเอาไปเล่นเหมือนกันแต่นี่ก็แค่เป็นการคุยกันแต่ยังไม่ได้ไปเจอกันใช่ยังไม่ได้ไปเจอคือกันแฟนๆก็ชื่นใจนะคะกลับมาสนิทกันครับผมจริงๆก็ไม่ได้มันก็เป็นนี้อยู่แล้วครับผมเคยถ่ายรูปกันพี่หน่อยก็ลงรูปแซวว่าเล็กชอบผู้หญิงพี่หน่อยแซวใช่พอเล็กนั่งอยู่นั้นเล็กกับพี่จอยนั่งอยู่นั้นครับผมแล้วพี่หน่อยเขาเหมือนพี่หน่อยพี่ฟุตเขาเดินเข้ามาแซวอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้มีอะไรได้เห็นความกระแสมาคะเห็นครับเห็นก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็น่ารักดีลูกตลกดีพี่หน่อยพี่บุญเดินไม่ได้ถ่ายครับผมเพราะวันนั้นเหมือนพี่จอยเขาต้องไปนำด้านหน้าด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินไปหาเพื่อนหลายๆกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่เอาเป็นแฟนจริงมันเป็นรูปหมู่ฮะเป็นรูปหมู่แหละแล้วก็เห็นที่แท็กมาแฟนก็เหมือนตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนๆไม่เห็นเราร่วมเฟรมได้กันนานมากแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยเราเองก็ดีใจเหมือนกันงานอะไรให้เราได้ชมคู่กันคะยังไม่มีเลยครับผมเรื่องผลงานนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของช่องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หมดเลยครับผมมันก็ถ้าเกิดโชคดีก็คงจะมีอีเวนต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้อะไรนะฮะใช่ครับผมวันที่7จะมีแกรนด์โอเพนนิ่งที่ร้านมอนสบีฟกับผมก็ถือโอกาสเชิญพี่ๆสื่อตรงนี้เลยครับผมแฟนๆคนไหนว่างก็ไปหากันได้ครับผมแต่ไม่มีอะไรให้กินนะฮะใช่เพราะเราไม่เคยทำบุญขึ้นหรือว่าไม่เคยจัดงานเปิดอะไรแบบนี้เลยครับก็พ้นเคราะห์ไปแล้วก็ขอให้ก็อยากให้เฮงๆครับผมก็อันนี้ดูเลิกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเลิกที่เราว่างครับผมเพราะว่าเพื่อนก็ปวดหัวมากเพราะว่าเล็กแบบเล็กก็อย่างที่บอกถ่ายละครเยอะมากเพื่อนก็ปวดหัวกันเล็กกันมากเลยแบบมีแบบคิดถูกไหมเนี่ยเอาเล็กมาหุ้นด้วยสรุปอะไรเงี้ยพี่จอยชวนหรือยังคะชวนแล้วครับชวนแล้วก็ถ้าว่างก็จะมาถ้าเกิดเสร็จงานทันก็จะมาก็มีเพื่อนๆดาราอีกหลายคนเหมือนกันครับที่ชวนไปวันที่เท่าไหร่นะคะย้ำ7 เมษายนครับ6 โมงเย็นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ